ก็ทุกใจนะคะถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดนะคะในอดีตไม่รู้อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราว่ากันไปข้างหน้าต้องเห็นว่าพอเกิดขึ้นเนี่ยแต่จังหวะตอนพยายามที่จะทำทุกอย่างเท่าที่เราทำได้นะคะคืออะไรเราทำได้เร็วเราทำก่อนนะคะอะไรที่เอาผิดหรือว่าลงโทษบริษัทแล้วก็รวมถึงท่านผู้บริหารได้เนี่ยที่เราทำไปแล้วก็อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนี่ก็เป็นเรื่องของความผิดในฐานที่เขาได้รับการซื้อขายแล้วก็ถอนเหรียญนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจอื่นเพราะว่าเขามีการไปชักชวนที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งการตตนะคะรวมไปถึงการจัดเก็บทรัพย์สินซึ่งไม่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้านะคะรวมถึงเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นที่ท่านได้ประกาศถึงเนี้ยว่าให้คลิกไปข้อมูลเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกลูกค้าเลยว่าไปจะความเสี่ยงจะเป็นยังไงนะคะไปหาสกังความเสี่ยงยังไงมีความเป็นแห่งผลประโยชน์ยังไงว่ามีความสำคัญเป็นยังไงระหว่างไทยสิงคโปร์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งไม่ได้บอกลูกค้านะคะซึ่งความผิดเหล่านั้นเนี่ยทางการตตเราได้มีการดำเนินการลงโทษนะหรือการปรับบริษัทนะก็เป็นความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการดัดแล้วก็ระบบงานของบริษัทนะคะอันนี้ก็เห็นที่อยากจะเรียนคือว่าเราเห็นความไม่โอเคเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามที่จะเอาผิดลงโทษให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ในฐานความผิดต่างๆที่กล่าวไปเนี่ยเป็นอะไรที่เราดำเนินการไปแล้วนะคะในเรื่องของเรียกว่าการทำผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์หรือว่าการทุจริตหรือเปล่าก็จะคล้ายๆกับที่ท่านผู้ช่วยผู้ว่าเรื่องของการช่อโกงนะคะก็เป็นฐานความผิดในพรบ.สินทรัพย์ดิจิทัลนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีความผิดนะคะเราก็จะมีการกล่าวโทษทางตัวบริษัทเพิ่มเติมนะก็จะมีการโทษทางตำรวจเพิ่มเติมในกรณีนี้ต่อไปนั้นก็ต้องเรียนท่านว่าจะเนื่องเพราะเราไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วเกิดเรื่องขึ้นแล้วที่พยายามลดโทษที่ได้เร็วที่สุดนะคะลงไปถึงขยายผลที่ได้มากที่สุดเพื่อที่จะจัดการกับผู้กระทำความผิดต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสำนักงานปปง.นะครับในฐานะที่พวกท่านเป็นผู้เสียหายจากการลงทุนในคดีนี้เนี่ยการขอได้รับการชดใช้คืนในจำนวนเงินที่ลงทุนไปเนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนคือหนึ่งเรียกร้องคืนจากคดีอาญาที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าในส่วนของที่เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับคดีอาญาอันนี้ก็เรียกคืนค่าเสียหายตามที่พนักงานสอบสวนในคดีอาญาได้ฟ้องร้องไปแล้วท่านก็ได้ให้การพนักงานสอบสวนไปแล้วว่าท่านเสียหายเท่าไหร่ก็พนักงานสอบสวนจะมีคำขอเป็นคดีอาญาว่าขอให้ผู้ที่กระทำความผิดชดใช้คืนในส่วนที่สองที่สำนักงานปปง.เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคือในตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งเรื่องนี้ไปที่สำนักงานปปง.แล้วซึ่งก็เป็นการที่เป็นความผิดเข้าข่ายความผิดมูลฐานที่ปปง.สามารถดำเนินการยึดพยานทรัพย์สินได้ซึ่งตามพรบ.ปปง.เองเนี่ยถ้ามีการยึดพยานทรัพย์สินแล้วมีผู้เสียหายในคดีเราก็จะขอให้ศาลเฉลี่ยทรัพย์ที่ยึดมาได้คืนให้กับผู้เสียหายทุกท่านที่ได้รับความเสียหายตามอัตราส่วนจากทรัพย์ที่ยึดได้ก็คง